สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เอ๋ออรมณีจันทร์พยากรณ์นะคะดิฉันจะมาทำนายดวงความรักนะคะของชาวราศีกุมและชาวลัคนากุมนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นของท่านนะคะที่เกิดในลัคนากุมและท่านที่มีดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์อยู่ในเรือนราศีกุมและท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมของทุกปีนะคะก็ท่านที่มีดาวศุกร์แล้วก็ลัคนาราศีกุมแล้วก็ราศีกุมเนี่ยสามารถดูคลิปนี้ได้ค่ะคลิปของคลิปนี้นะคะก็จะทำดูเน้นเฉพาะเรื่องความรักนะคะก็จะแบ่งเป็นทั้งคนโสดแล้วก็คนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วค่ะก็เอ๋จะใช้ไพ่ทั้งหมดเนี่ย15ใบ4ใบแรกเนี่ยจะเป็นดูพื้นดวงของชาวราศีกุมนะคะว่าช่วงนี้เป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็อีกแถวหนึ่งอ่ะแถวที่2เนี่ยก็จะเป็นดูพื้นดวงสำหรับคนที่แต่งงานแล้วแล้วก็อีกแถวหนึ่งก็สำหรับหนุ่มโสดสาวโสดนะคะแล้วก็อีก2ใบเนี่ยใช้ดูสรุปแล้วก็อีกใบหนึ่งเนี่ยก็เหมือนจะดูคำแนะนำมาค่ะก็เลือกทั้งหมด15ใบนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าใบนี้เป็นใบดีนะก็ชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมชาวลัคนากุมและคนที่มีดาวศุกร์คนที่มีดาวศุกร์นะคะอยู่ในเรือนราศีกุมเนี่ยก็เดือนนี้ท่านเนี่ยจะได้นะคะไปเลิงราตรีไปเที่ยวกับแฟนน่ะคืออาจจะได้ไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวกันสนุกสนานนะคะแล้วก็จริงๆไพ่ใบนี้ต้องตีว่าท่านกับแฟนเนี่ยอาจจะได้ไปร่วมงานแต่งงานเหมือนท่านกับคนรักเนี่ยอาจจะได้ไปงานแต่งงานของเพื่อนงานแต่งงานของญาติชาวราศีกุมกับชาวลัคนากุมเนี่ยได้ไพ่ไม่เหมือนกับคลิปก่อนหน้านี้นะก็
เมื่อกี้ที่อัดคลิปของชาวราศีมังกรเนี่ยเขาได้ไพ่ดีหมดเลยนะแล้วก็ของชาวราศีกุมเนี่ยในแถวของคนที่ในแถวของคนที่ว่าแต่งงานแล้วเนี่ยก็ได้ไพ่เหมือนแบบเนี่ยไปดีกันทะเลาะกันอึดอัดใจวุ่นวายใจแถวของคนโสดอ่ะคนโสดเนี่ยได้ไพ่ดีทุกใบเลยแถวของคนโสดเนี่ยนะได้ไพ่ความกล้าหาญได้ไพ่ความสงบสุขล่มลื่นได้ไพ่ไอเดียสร้างสรรค์แล้วก็จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยนะชาวราศีกุมชาวลัคนากุมและท่านที่มีดาวศุกร์อยู่ในเรือนราศีกุมนะคะความรักของท่านในช่วงนี้นะมันเหมือนคนที่แบบพูดไม่ออกอ่ะเหมือนกับว่าท่านเนี่ยเหมือนกับว่าน้ำท่วมปากอ่ะตัวท่านเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าคือท่านเนี่ยอัดอั้นตันใจอ่ะชาวราศีกุมชาวลัคนากุมและท่านที่มีดาวศุกร์อยู่ในเรือนราศีกุมในเดือนเมษายน2561เนี้ยท่านน่ะจะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะมีความอัดอั้นตันใจคุยไม่สามารถพูดเรื่องปัญหาในครอบครัวเนี่ยให้ใครฟังได้เหมือนท่านจะมีปัญหาหลายอย่างอ่ะในจิตใจแต่ท่านก็ไม่สามารถพูดได้ลึกๆเนี่ยเหมือนท่านเครียดอยากจะกรีดร้องอยากจะอาละวาดแต่ท่านก็ทำไม่ได้การเงินจะดีขึ้นนะคะการเงินจะดีขึ้นท่านที่ลงทุนน่ะเหมือนกับคนที่ลงทุนปลูกต้นแอปเปิ้ลกว่าจะได้เก็บผลนะขายได้มันก็นานตอนเนี้ยการเงินของชาวราศีกุมแจ่มแล้วค่ะชาวการเงินของเนี่ยของท่านที่แบบเป็นนักธุรกิจอ่ะท่านที่ทำการค้าลงทุนเป็นนักธุรกิจเนี่ยการเงินดีมากคนรักเนี่ยกำลังจ้องจับผิดท่านอยู่นะคนรักของท่านเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไม่ไว้ใจท่านเขาหวาดระแวงเขาเอาเป็นว่าเขาแบบไม่เชื่อใจอ่ะในอดีตนะท่านใดที่ว่าเคยมีกิ๊กมีชู้พฤติกรรมไม่ดีอ่ะก็คือตอนนี้ท่านกำลังโดนจับตามองดูอยู่นะแต่ก็อันนี้ก็คืออาจจะไปเนี่ยไปงานแต่งไปงานบวชกับแฟนนะคะไม่มีอะไรหมายถึงการไปเที่ยวสำหรับท่านที่มีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วเป็นแฟนกันแล้วอ่ะอันนี้แถวเนี้ยคือสำหรับคนที่แบบไม่โสดแล้วอ่ะมีแฟนแล้วอ่ะอาจจะมีเมียน้อยเมียหลวงหรืออะไรก็แล้วแต่นะสำหรับท่านที่แบบไม่โสดอ่ะก็คือในเดือนเมษายนเนี้ยท่านจะทะเลาะ กับคนรักแบบบ้านแตกเลยนะคืออันนี้หมายถึงสับรางรถไฟไม่ทันนะเขาเรียกว่าชาวราศีกุมชาวลัคนากุมและท่านที่มีดาวศุกร์อยู่ในเรือนราศีกุมอ่ะในเดือนเมษายนนี้ท่านจะมีปัญหาสับรางรถไฟไม่ทันแล้วก็อาจจะทะเลาะ กันบ้านแตกเลยแล้วก็เพศตรงข้ามนะคนรักของท่านเนี่ยจะเครียดมากเขาจะพยายามกดดันใช้สงครามเย็นกับท่านเนี่ยพยายามกดดันนะคะแล้วก็คนรักของท่านก็จัดว่าดวงขึ้นนะใช่ดวงขึ้นไพ่ใบนี้หมายถึงการแต่งงานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย5ใน10คนเนี่ยจะได้แต่งงานค่ะ5ใน10คนเนี่ยได้แต่งแต่ไอ้ที่ว่าแต่งไปแล้วเนี่ยแล้วก็มีกุ้งมีกิ๊กมีชู้นะมีชู้เนี่ยสามีจะจับได้นะว่าท่านมีชู้แล้วก็เนี่ยรถไฟชนกันทะเลาะกันบ้านแตกแน่นอนสำหรับท่านที่ยังโสดเนี่ยแถวของท่านที่ยังโสดเนี่ยท่านน่ะจะประสบความสำเร็จในด้านการงานนะเหนื่อยหน่อยนะแต่ก็คุ้มแล้วก็ท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงอ้วนขาวใจดีแล้วก็ท่านเนี่ยจะประสบความสำเร็จนะแบบโลดโผนนะจะประสบความสำเร็จแบบโลดโผนแต่ก็เป็นความสำเร็จที่มาจากความสามารถของท่านล้วนๆเขาเรียกว่ามีฝีมือในตัวท่านจะได้แสดงผลงานน่ะจะมีคนยอมรับในความสามารถในตำแหน่งบทสรุปของสาวโสดเนี่ยก็ได้ไพ่เจ้ากรรมในเวรนะตีได้2เรื่องอ่ะก็คือ1ท่านอ่ะอาจจะสนใจเรื่องศาสนาสนใจเรื่องกฎแห่งกรรมสนใจที่จะศึกษาทางด้านศาสนามากขึ้นหรืออาจจะได้เจอเนื้อคู่ที่เป็นคู่เวรคู่กรรมกันมาก็ได้ในบางคนก็อาจจะหมายถึงเป็นคนที่สนใจเรื่องกฎแห่งกรรมในบางคนก็คือจะได้เจอเนื้อคู่ที่เป็นคู่เวรคู่กรรมกันมานะท่านที่ว่าแต่งงานแล้วเนี่ยได้ไพ่พระอาทิตย์นะคะก็
ร้อนน่ะอากาศมันร้อนด้วยใจก็ร้อนอากาศก็ร้อนก็จะมีสิทธิ์โต้เถียงกันทะเลาะกันมีความว้าวุ่นมีความว้าวุ่นใจอ่ะเหมือนร้อนอกร้อนใจอ่ะคำแนะนำก็คือการต่อจิ๊กซอก็คือว่าท่านต้องอดทนนะอย่างเดียวเลยคือต้องอดทนแล้วก็พยายามเหมือนกับว่าความรักก็เหมือนกับการสร้างบ้านอ่ะมันไม่สำเร็จได้ภายในวันเดียวมันต้องใช้ความอดทนและพยายามก็สำหรับคนโสดเนี่ยก็จะได้เจอเนื้อคู่ที่เป็นเจ้ากรรมในเวรกันมาแล้วก็สำหรับคนที่แต่งงานแล้วก็มีสิทธิ์ทะเลาะกับคู่ของตนเองและก็คำแนะนำก็คือว่าชีวิตคู่มันไม่ใช่เรื่องง่ายอะไรยอมได้ก็ควรยอมบางทีคนเราเนี่ยเอาอารมณ์หันหน้าเข้าหากันไม่ได้บางทีมันต้องใช้เหตุผลต้องใช้เหตุผลต้องใช้สติสำหรับท่านที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะเอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์ด้วยนะคะและท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็ให้ไลน์ติดต่อมาใต้คลิปนี้ก็จะมีเบอร์ไลน์นะคะ